ล่าของจริงช่วงนี้นะคะไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นค่ะหนูน้อยวัยเพียงแค่5เดือนนะคะถูกแม่บังเกิดกล้าวัย17ปีจับโดนกระแทกพื้นค่ะทำให้เลือดออกในสมองรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตวันนี้นะคะญาติไปรับศพค่ะปรากฏว่าบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าส่วนคุณพ่อของหนูน้อยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะบอกว่าปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมค่ะไปดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมคะเพราะว่าวันนี้เองฝั่งของประธานมูลนิธิเพื่อเด็กและสตรีนะคะคุณปวีณาหงสกุลพร้อมกับญาติของหนูน้อยวัย5เดือนที่เสียชีวิตจากเลือดออกในสมองอย่างรุนแรงเดินทางเข้าไปรับศพที่ภาควิชานิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชซึ่งคาดว่าถูกแม่วัย17ปีทำร้ายร่างกายโดยการยองลงพื้นนะคะก่อนที่จะมีเพื่อนบ้านเข้ามาช่วยเหลือแต่ว่าแม่เด็กตอนนี้กลับปฏิเสธค่ะอ้างว่าลูกของเธอนั้นตกจากเปลทำให้เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นส่วนพ่อของเด็กนะคะก็ยอมรับว่าภรรยานั้นเป็นคนอารมณ์รุนแรงและขี้หึงภรรยายังไม่อยากมีลูกเมื่อตั้งท้องก็พยายามที่จะแกล้งตกบันไดเพื่อให้แท้งลูกแต่ว่าที่ผ่านมาเด็กก็รอดมาได้ทุกครั้งตัวเองกลับมาจากทำงานก็มักได้ยินชาวบ้านบอกนะคะว่าภรรยาทำร้ายลูกบ่อยครั้งพอสอบถามกลับไปที่ภรรยาว่าจริงหรือเปล่าภรรยาก็ทะเลาะกันกับตัวเองแทบทุกทีค่ะแม้ครั้งนี้ภรรยาจะยังคงปฏิเสธอ้างว่าลูกตกเปลแต่ว่าต่อจากนี้ไปก็อยากให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายส่วนศพของลูกสาวนะคะจะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดอนงคาราวรวิหารย่านคลองสานค่ะค่ะขณะที่ความคืบหน้าทางคดีพันตำรวจเอกชัยวัฒน์อรัญวัฒน์รองผู้กำกับการตำรวจนครบาล8บอกว่าส่วนของคดีเบื้องต้นก็สอบสวนปักคำพยานไปแล้วบางส่วนแล้วก็การสอบปักคำแม่ของเด็กซึ่งเป็นเยาวชนอายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นก็ต้องประสานนักวิทยาการและนักสังคมสงเคราะห์นะคะรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสอบปักคำด้วยแม้ว่าแม่จะเป็นผู้การกระทำการดังกล่าวจริงหรือไม่ตรงนี้ต้องตรวจสอบก่อนแล้วก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างถึงที่สุดค่ะเบื้องต้นทางมูลนิธิปวีณาก็ได้ช่วยเหลือเงิน 10,000 บาทกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ นะคะรวมถึงผู้บังคับการตำรวจนครบาล8ได้มอบค่าทำศพอีก 5,000 บาทเนื่องจากทราบว่าทางครอบครัวมีฐานะยากจนด้วยค่ะก็เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นนะคะกรณีนี้คุณแม่อายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยนะคะแล้วก็มีคำถามย้อนกลับมาจากสังคมด้วยนะคะเรื่องของคุณแม่วัยใสว่าจะไปแก้ปัญหาอย่างไรให้ถูกจุดหรือว่าจะไปให้ความรู้อย่างไรกันบ้างเพราะถ้าไปเปิดสถิติการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นคุณผู้ชมคะปี2558วัยรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีคลอดลูกนี่จำนวนเพิ่มขึ้นมาทะลุ 100,000 รายต่อปีแล้วนะคะเทียบจากในอดีตนี่ประมาณ 80,000 ถึง 90,000 รายก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงนะคะคงต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลปัญหาในเรื่องนี้ด้วยค่ะ